ันนี้เราก็มาซื้อพวกเครื่องหมายนิสิตนะคะที่เราจะต้องใช้นี่ตุ้งติ้งแล้วก็ต้องมีผักเกี้ยวกระดุมแล้วต้องมี2ชุดเพราะว่าเรามีเสื้อ2ตัวหัวเข็มขัดแล้วก็อันนี้ที่ติดกระดุมซึ่งเดี๋ยวเรายังใช้ไม่เป็นเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราซื้อไปก่อนแล้วก็เข็มขัดค่ะ Get ready for uni นะคะฟ้าก็ไปซื้อพวกเครื่องหมายนิสิตมาอันนี้ฟ้าซื้อมาที่ศูนย์หนังสือจุฬานะก็อันนี้นะคะเขาจะใส่ถุงมาให้แบบนี้ฟ้าซื้อมาเป็นนี่เป็นที่กัดกระดุมแล้วก็อันนี้เป็นผักเกี้ยวอันนี้เป็นตุ้งติ้งนะคะ28บาทแล้วก็กระดุมตอนนี้ฟ้ามีเสื้อ2ตัวฟ้าก็เลยซื้อกระดุมมา2เซตก่อนนะคะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นหัวเข็มขัดนะคะอันนี้จะเป็นเข็มขัดคือเขาจะมีไซส์ให้เลือกเยอะมากอันนี้จะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะก็ถ้าใครจะซื้อนะคะก็ไปซื้อที่สหกรณ์จุฬาหรือว่าพวกศูนย์หนังสือจุฬาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะฟ้าก็จะไปถ่ายรูปนิสิตแล้วนะคะไว้สำหรับมาทำบัตรนิสิตแล้วก็ลงทะเบียนด้วยก็เดี๋ยวเราจะต้องมาลองใส่กระดุมแล้วก็พวกเครื่องหมายต่างๆกันต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าที่เราจะใช้ไปเรียนซึ่งฟ้าก็เตรียมไว้แล้วนะคะฟ้าก็จะใช้อันนี้เป็นกระเป๋าของมาริเมโกนะคะแล้วก็เรามีพวงกุญแจนี้ด้วยนะคะนี้เพื่อซื้อมาให้จากเกาหลีน่ารักมากก็เป็นน้องเอาปากกาใส่ลงไปเลยแบบนี้น้องเข้ากันมากน่ารักมากทุกคนพัสดุที่เรารอคอยมาส่งแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือนะคะคือช่วงนี้อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปว่าเราพยายามจัดหนังสือเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เราก็อ่านเล่มเก่าๆจบแล้วอันนี้ก็น้องคนใหม่คืออันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับ Get Ready เป็นมหาลัยอะไรหรอกแต่ว่าไหนๆเขาก็มาส่งแล้วพอดีก็เลยมาอันบ็อกซ์ด้วยซะเลยเล่มนี้เลยคือเราเห็นคนแนะนำเยอะมากนะคะว่าแบบเล่มนี้มันดีนะนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนเดิมค่ะซื้อมาบ้างก็จะมาแกะกันนี่ก็เดี๋ยวเราก็จะไปอ่านนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ย
ฟ้าจะไปถ่ายรูปติดบัตรนิสิตนะคะแล้วก็นี่เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางของฟ้าก่อนที่จะไปเนี่ยฟ้าก็อยากจะมาทำแบบว่าแนะนำเครื่องสำอางที่ฟ้าใช้แล้วชอบนะคะแล้วก็ใช้แต่งลุคนี้ด้วยคือแบบว่าเป็นลุคที่ช่วงนี้ฟ้าแต่งนะคะก็นี่เลยจะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีเครื่องสำอางอะไรที่เราอยากแนะนำแบบว่าราคานักศึกษาสามารถจับต้องได้นะคะอย่างแรกนะคะก็คุชชั่นที่ฟ้าบอกไปว่าฟ้าใช้อันนี้ตลอดนะคะก็คือเป็นLaneige Neo Cushion อันนี้นะคะซึ่งมันดีมากๆของฟ้าใช้เบอร์น่าจะ 21N นะคะฟ้าใช้หมดไป2ตลับแล้วแล้วก็สิ่งที่ฟ้าอยากจะแนะนำต่อไปนะคะก็คือนี่เลยอันนี้เป็นบลัชดำลากราสนะคะที่แบบว่ามีช่วงนึงเป็นกระแสเยอะมากใน TikTok นะคะแล้วฟ้าก็ซื้อตามมาแล้วแบบมันน่ารักมากมันจะมีความแบบว่าชมพูชมพูแล้วมันจะให้ความรู้สึกว่าปัดแล้วรู้สึกสดใสเลยนะคะนี่แล้วก็ราคาไม่แรงด้วยเดี๋ยวฟ้าจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ต่อไปที่ฟ้าแบบไม่แนะนำไม่ได้เลยก็คือนี่นะคะเป็นลิปที่ฟ้าชอบก็คือของRomance นะคะซึ่งอันเนี้ยฟ้าใช้หมดไปเยอะมากแบบ 5-6 แท่งแล้วนะคะคือชอบมากจริงๆ Eyeshadow นะคะที่ฟ้าใช้อยู่ตอนนี้ฟ้าใช้เป็นของ Etude เหมือนเดิมนะคะเป็น Etude Pay Color Eye อันนี้มันดีมากแล้วเขาก็มีแบบว่ามีให้เลือกหลายสีมากๆเลยอ่ะมันก็แบบว่าพาเลตนึงคือใช้ได้ในหลายโอกาสเพราะว่ามีสีให้เลือกเยอะนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นไอเทมใหม่ที่แบบว่าเราเพิ่งโดนป้ายยามาจากเพื่อนอีกทีนะคะหลังจากที่เราไปเขาใหญ่กับเพื่อนมาแล้วเพื่อนแบบแนะนำอันนี้เป็นมาสคาร่าอันนี้ดีมากเป็นของ Clio นะคะเป็นรุ่น Long Curling นะคะอันนี้ดีมากๆจริงแบบปัดแล้วขนตาจะแบบเรียงเป็นเส้นเลยอ่ะคือชอบมากต้องไปตามนะคะเดี๋ยวแต่ละชิ้นเนี่ยฟ้าก็จะใส่ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างอ้อแล้วก็มีแป้งด้วยแป๊บนึงนะเดี๋ยวฟ้าจะไปเอามาให้ดูสุดท้ายนะคะที่อยากแนะนำก็จะเป็นอันนี้เป็นแป้งแบบว่าไว้เซตเครื่องสำอางเป็นแป้งฝุ่นนะคะที่แบบเป็นสีขาวเฉยๆไม่ได้แบบว่าเป็นรองพื้นอะไรนะคะซึ่งมันดีมากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเครื่องสำอางที่ฟ้าใช้อยู่ช่วงนี้เราก็ชอบมากๆแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะซึ่งอันนี้คือเราต้องแบบไปเร็วๆนิดนึงเพราะว่าวันนี้นะคะเราสายแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะวันนี้เราก็จะมาถ่ายรูปกันที่บิ๊กคาเมร่านะคะทุกคนก็ฉันขอเดินไปก่อนคือตอนนี้มันก็เฮ้ยเหมือนเราจะมาผิดชั้นเราก็จะถ่ายกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปถ่ายก่อนทุกคนคือจริงๆเร็วมากเลยอ่ะเราไปเดินแบบแป๊บเดียวเขาก็ไลน์มาบอกแล้วว่าเสร็จแล้วนี่ได้แล้วนะตอนนี้เราก็มาถึงไอคอนแล้วนะคะวันนี้แพลนของเรานะคะก็คือเราอยากจะมาดูรองเท้าเพราะว่าที่นี่มีช็อปรองเท้าเนาะแล้วก็เราจะมาหาที่ถ่ายรูปด้วยก็เดี๋ยวจะไปทำเลยบ้านเดี๋ยวเราจะถ่ายดูนะคะทุกคนก็เราอยากดู New Balance 530นะคะถามว่ามันไม่มีอ่ะมันมีแต่550ไม่ก็เสียใจมากทุกคนไม่ใช่มันคนละยี่ห้อเลยแล้วเราลองไปดูตรงเดี๋ยวต้องไปดูช็อปนิวบาลานซ์ไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่าก็เดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะเราต้องไปดูที่ไหนอ่ะทุกคนเราออกมาแล้วคือเราอ่ะถามพี่พนักงานเขาแล้วนะคะพี่เขาบอกว่า530หมดไปแล้วคือแบบช่วงนี้รุ่นนี้มันฮิตมากอ่ะแล้วก็ถามแล้วว่ามันจะมีเข้ามาอีกไหมก็พี่เขาบอกว่าตอบไม่ได้เลยไม่แน่ใจเลยก็เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าจะมีช็อปแบบว่า New Balance ไหมเราจะได้ไปดูเราตั้งใจจะมาถ่ายรูปตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราขอไปถ่ายกันก่อนวิวดีมากเมื่อกี้เราก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูเพราะว่าลำพังแค่ถ่ายรูปมันก็แบบว่าหามุมยากแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะเป็นรูปให้ดูแทนนะคะ
ประกาศสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ A-level ภาษาเกาหลีนะคะตอนนี้ไฟล์สรุปที่ฟ้าจะทำขายเนี่ยฟ้าทำเสร็จทั้ง2ไฟล์แล้วทั้งสรุปสังคมและวัฒนธรรมที่แบบว่าครอบคลุมแล้วก็ครบมากๆแบบวัฒนธรรมเกาหลีต่างๆที่เพื่อนๆควรจะรู้ก่อนที่จะไปสอบนะคะแล้วก็ไฟล์คำศัพท์ที่เพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆเลยอันนี้นะคะมีศัพท์ถึง 1,200 กว่าคำเลยแล้วก็บอกเลยว่าฟ้ารวบรวมมาครบมากๆแบบเป็นศัพท์ทั้งหมดที่ฟ้าใช้ในการเตรียมตัวสอบ A-level ภาษาเกาหลีนะคะเพื่อนๆควรรู้ศัพท์พวกนี้ก่อนที่จะไปสอบ A-level เลยนะแล้วก็ฟ้าก็แบ่งหมวดหมู่มาให้ชัดเจนเพื่อนๆอ่านง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาไปรวบรวมคำศัพท์เองเลยก็อันนี้นะคะมีถึง30หน้าก็ถ้าใครสนใจนะคะทั้ง2ไฟล์นี้ก็ทัก IG ฟ้ามาได้เลยนะคะ